วันนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิจกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็อยากเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยสถานศึกษาทุกโรงนะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาด้วยการเสนอแนวคิดของสจ.ตระกูลเจริญเชื้อโดยมุ่งหวังที่จะให้นำอวัยวชนแล้วก็ประชาชนมาแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬานั้นเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่จะรณรงค์ไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาบอกว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติเป็นการพัฒนาร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาให้กับเยาวชนของเราการแข่งขันฟุตบอลก็ดีวอลเลย์บอลก็ดีตะกร้อก็ดีก็อยากเรียนว่าเป็นกีฬาสุดฮิตของชาวไทยของชาวจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะจังหวัดขอนแก่นของเรามีนักตะกร้อทีมชาติมากมายมีนักวอลเลย์บอลทีมชาติมากมายมีนักฟุตบอลทีมชาติเยอะแยะนะครับซึ่งเด็กๆวันนี้ที่ลงแข่งขันไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะเป็นทีมชาติไทยก็ได้นะครับขอขอบคุณเทศบาลเมืองกระนวลที่ได้อนุเคราะห์สนามแข่งขันให้กับพวกเราขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการแข่งขันเป็นอย่างดีขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จและบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการแข่งขันอำเภอกระนวลต้านยาต้านภัยยาเสพติดครั้งที่1เจอกันในปีหน้านะครับปี2557ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ